หยิบเอาอะไรอะไรมาพูดคุยสะพายกระเป๋าจะพาไปลุยข้างนอกกันมองอะไรให้คลาสสิกจะทำให้คุณต้องยิ้มตามอยากจะชวนคุณมานั่งคุยกันอยากให้คุณมาเสวนาสารพัดในรายการรถนิยมสนับสนุนโดยกลาซูลิดสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพครับตอนนี้ของเล่นใหม่ขึ้นในสตูดิโอโรงรถนิยมของเรานะครับตอนนี้สัตว์เลี้ยงใหม่เรากำลังมานอกจากไอคิดนะครับนี่คือไอลิงผมตั้งชื่อมันว่าไอลิงกังนะครับเป็นกอริลลาเซอร์เจนเราดูจากในตลาดนัดรถนิยมแล้วก็ไปนำพามันมาจากจังหวัดนครนายกนะครับก็สภาพอย่างที่เห็นนะครับนี่แบบนี้เลยตอนนี้เรามีวิธีคิดอะไรใหม่ๆอยากทำอะไรที่จะสามารถแปลงร่างให้เจ้ากอริลลาลิงกังของเราอันนี้มันกลายเป็นพญาวานรหนุมานแจ๋วแจ๋วเด็กแนวเดี๋ยวตามเราไปดูกันว่าวิถีความสนุกในวันนี้มันจะคืออะไรแล้วสภาพแบบนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างไปอนุญาตเสร็จทุกอย่างยกรถไปจังหวัดราชบุรีนะครับเดี๋ยวมีอะไรให้เล่นสนุกสนุกกันคิดแนวคิดในการทำรถคันนี้คืออะไรทำคิดแนวคิดในการทำรถคือเราจินตนาการว่าเราไปเล่นในสวนสนุกตามงานวัดอย่าไปเรียกว่าสวนสนุกเลยดีกว่าเรียกงานวัดเราจะมีมีอะไรพวกนี้มีของเล่นอะไรพวกนี้เราคิดว่าเฮ้ยถ้าเราได้ของเล่นพวกนี้มาเนี่ยแล้วเราจะมาทำอะไรนี่มันคือแนวคิดเลยไม่ได้คิดจากรถเข้าไปหาตัวนี้ไม่หาลูกไซส์จากตัวนี้มานี่ถูกต้องครับนี่เราคิดจากการนำเศษวัสดุของเหลือใช้ที่เขาไม่ได้ใช้แล้วเอามาทำยังไงก็ได้ให้เป็นสไตล์เราเอามาทำไงก็ได้ใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปพอได้ไซส์นี้มาก็เลยต้องมาเลือกรถนี่แหละไซส์ไหนนี่คือต้นกำเนิดของโปรเจกต์กอริลลา911ในครั้ง911ลีโลสติปสติปผมชอบอันนี้มากเลยอ่ะดูเป็นผมลาวันไม่พี่หมอถ้าเกิดว่าเราเป็นเด็กอ่ะเราก็ต้องนึกถึงภาพการ์ตูนใช่ไหมไอ้นี่ที่เอาสปริงใส่หัวมีลูกบอลใช่ไหมเป็นมดเรื่องเด็กผู้หญิงอ่ะโอเคอ่ะเลือกไม่ถูกอ่ะมีเยอะเกินคาดว่าโปรเจกต์นี้น่าจะมีโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์ต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเราเห็นอะไรดีๆเกี่ยวกับของพวกเนี้ยของเล่นน่าจะไปเอาไปทำอะไรได้แบบสุดเฟี้ยวครับน่าสบายนะนั่งดีเลยเนี่ยนี่เอาเราถอดคานนี่มันเป็นรถล้างออกเขามีคัสซีเดิมนะครับเดี๋ยวใส่จับเข้าไปแข่งวงจรเอาอะไรออกหมดเดี๋ยวเราจะทำให้เจ้าลิงกังเรามันกลายเป็นพอร์เช่เอ๊ะเดี๋ยวป๋าครับแล้วจุดยึดอันเนี้ยเราจะยึดกี่จุดบ้างครับจุดนี้ก็คือ1มันก็ไปที่ชกนี่1ใช่ป่ะไอ้ตัวนั้นโอ้โหตัวนั้นมันจะต้องเห็นเหล็กแล้วล่ะมันเห็นได้ไม่เป็นไรเห็นได้ไม่เป็นไรตรงนี้เห็นเหล็กได้นี่มันเลยมานี่ได้เลยได้นี่เลยนี่เลยยึดนี่ปั๊บยึด
สามที่ป่ะนี่ด้วยป่ะไหนถ้าตรงนั้นไอ้ตรงขาตั้งไม่ต้องงั้นเอาขาตั้งดีกว่าเฮ้ยขาตั้งไม่ดีแข็งกว่าตัวนี้หรือสวิงงามดีกว่าครับดีกว่าตัวนั้นก่อนเริ่มแรกหลักการของพ่วงข้างมันคืออย่าไปโน้มเด็ดขาดห้ามโน้มคือไม่คือจะดึงมาหรืออะไรแบบนี้พอตั้งครั้งนี้ครั้งท้ายเสร็จเนี่ยครับแล้วก็คือต้องปล่อยอิสระเลยไม่มีอะไรเล็งให้ได้เล็งให้ระดับถ้าไปโน้มคอนปั๊บนะไปเลยดึงต้องไปโอเคครับฝากเป็นหน้าที่ของป้ายศเขาเดี๋ยวเราจะได้เอาไปลุยต่อกันนะของเล่นสนุกวันนี้มาบุกป่าเลยท้ายเราก็มาจบที่เชียงกงโกดังญี่ปุ่นร้อนเลยจริงๆแล้วเราอยากได้นี้นะแต่มันเล็กเกินไปไม่ได้อันนี้ไม่ดีเล็กไปหน่อยแล้วขึ้นโครงอ่ะอาจารย์คิดยังไงถึงให้มันออกมาเป็นคุณขีดเส้นใต้คำนี้ง่ายๆเลยคำว่าซาเล้งซาเล้งภาษาจีน3ล้อการขึ้นโค้งลักษณะแบบเนี้ยที่เป็นรูปไซส์คาแบบเนี้ยเราเลือกที่เราจะไปที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีสังเกตไหมเขาจะมีการใช้เหล็กที่เป็นเหล็กหนา1 2คือมีการตั้งตำแหน่งล้อที่ขนานกันแบบนี้3คือมีการตั้งตัวรถที่เอียงเพื่อรองรับเวลาขี่แล้วก็เวลาบรรทุกด้วยนี่คือการข้อมูลของเขาซึ่งมันเกิดมาจากการใช้งานต่างๆอาจจะดูในป่าพื้นบ้านนิดนึงจะเชื่อผมไหมว่าอันนั้นน่ะชัวสร้างสรรค์จากประสบการณ์ชัวใช่ไหมต้องครับนี่ก็เป็นการรถเลี้ยวขวาใส่เลี้ยวซ้ายเลยอันที่บ้านคุณทำถูกทีบเลยเนี่ยโอเคไอ้ที่นี่ตัวนี้มันต้องขึ้น2อันนะเนี่ยพอนั่นปั๊บนี่อันนี่อันไม่ต้องตรงนี้เลยใช่ป่ะตรงนี้ต้องตรงนี้สำคัญที่สุดกลางพูดถึงป่ายศที่ดูดูนี่แอร์แลนด์ช่างนี่เขาต่อซาเล้งใช่ไหมแกเป็นอะไรอยู่แล้วเขาลูกแกไหวนะแกไหวแกไหวช่วงเวลาที่แกคุยรู้เรื่องนะต้องไปหาแกตอนสายๆจะคุยกันรู้เรื่องมากเลยเพราะถ้าพระอาทิตย์ตกดินแล้วเนี่ยแกจะเป็นอีกคนหนึ่งเพราะนั้นในการไปให้เขาทำเราก็ได้มีการไปขอข้อมูลในภาคเช้าใช่ไหมแล้วก็พระอาทิตย์ตกดินแกก็จะเป็นอีกคนหนึ่งเราก็กลับบ้านเขาจะกลายเป็นนาลีลำพึงถูกต้องเฮ้ยแต่ฝีมือแกไม่ธรรมดาคนนี้นะฝากไว้เลยที่อำเภอโพธารามเนี่ยรู้จักกันดีนะครับในการต่อซาเล้งนี่เสร็จแล้วครับการวางโครงสร้างนี่ครับระบบสับแรงด้วยช็อคอัพแล้วฟ้าวเลยเห็นไหมครับนี ตอนต่อไปนะครับของกอริลล่า911ของเรานะครับตอนนี้ปัญหามันติดอยู่อย่างเดียวคือตอนนี้น้ำหนักของตัวไซส์เนี่ยเวลาที่เราวางลงไปแล้วเนี่ยมันเกิดอาการนี้ครับอย่างแบนตอนนี้พอเราถ่วงไปแล้วเนี่ยเวลาเราเบรกเนี่ยมันเกิดอาการอย่างนี้นี่ครับพลิกอย่างนี้เพราะนั้นแสดงว่าน้ำหนักด้านหน้าเยอะนะครับเดี๋ยวเราลดน้ำหนักหาวิธีการแปลงลดน้ำหนักเจ้าตัวพวกนี้ลงก่อนดีกว่าครับหลังจากที่ให้ช่างยศเขาต่อซ้ายต่ออะไรมาเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่เอาไปขี่ลองเลยช่างไก่ลองเลยปืนปืนปืนเบรกเท่านั้นน่ะหน้าทิ่มเลยเพราะว่าเนื่องด้วยล้อที่เราดึงมาชิดเราก็ซ่อนไว้ในตัวรถ
1ด้วยนะครับมันจะอยู่ค่อนข้างเข้ามาขยับเข้ามาใกล้ตัวรถ1อ๋อปกติมันจะออกไปข้างนอกอ๋อนะครับ2คือเนื่องด้วยน้ำหนักของลูกไซส์ใช่ตอนนั้นที่โครงสร้างมันยังเป็นเหล็กหนาอยู่เนี่ยคือปัญหาเลยน้ำหนักมันไม่ได้กันอ๋อหนักกว่ามันก็ถูกต้องเวลาเบรกปุ๊บมันจะเอียงแล้วทิ่มไปด้านนู้นเลยเชื่อมั้ยว่าเบรกไปปั๊บล้อหลังลอยเลยจริงเหรอจริงแล้วเราเขาทำเสร็จแล้วด้วยแล้วเราต้องเอากลับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นปัญหาของเขาแล้วมันเป็นปัญหาของเราว่าทีนี้เอามาถึงสตูเราเนี่ยเราจะต้องจัดการแก้ไขอะไรกับมันเพื่อไม่ให้ปัญหานี้มันเกิดนี่ครับมาแล้วโอ้นี่คือกลไกนะครับการหยอดเหรียญนี่ไม่ต้องละเดี๋ยวจะผ่านี่นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเพื่อที่จะต่อตัวนี้ออกไปนะครับให้ขาสามารถยืดทิ่มเข้าไปได้สนับสนุนโดยกลาซูลิดสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพ